สวัสดีครับพบกับผมลีโทนวิศาสนะครับวันนี้ผมมีเอฟเฟกต์มาแนะนำเพื่อนๆนะครับซึ่งเป็นเอฟเฟกต์ที่มือกีตาร์ทุกคนเนี่ยขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ distortion มันมีให้เลือกมากมายหลากหลายเสียงนะครับบางครั้งเนี่ยเราอยากที่จะปรับเสียงแตกหรือเสียงต่างๆมากมายให้หลายคาแรคเตอร์ซึ่งเราไม่สามารถทำได้ด้วยเอฟเฟกต์ตัวเดียววันนี้ผมจะมาแนะนำเสียงแตกตัวหนึ่งซึ่งสามารถปรับได้หลายคาแรคเตอร์มากๆเลยนะครับนั่นก็คือโจโยอูซี่นะครับปืนนะไม่ใช่ปืนครับมันคือเอฟเฟกต์กีตาร์เดี๋ยวเรามาอันบ็อกให้ดูกันนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างในกล่องสีของแพ็กเกจนะครับก็จะเป็นสีดำตัดกับสีทองแบบนี้นะครับซึ่งดูสวยงามมากๆครับดูพรีเมียมมากนี่ครับอูซี่เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรนะครับข้างในก็จะมีปืนไม่ใช่ปืนมีคู่มือนะครับคู่มือว่าปุ่มตรงไหนเป็นอะไรนะครับแนะนำวิธีการใช้ที่เราอ่านกันเป็นประจำก็ในกล่องก็มีแต่คู่มือใช่มีแต่คู่มือนะครับของไม่มีโอเคครับนี่นะครับหน้าตาของเจ้าอูซี่ตัวนี้นะครับแน่นอนครับสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับเอฟเฟกต์ก็คือปุ่มครับทำไมปุ่มนี้ถึงจำเป็นจะต้องมีนะครับก็คือถ้าไม่มีมันจะใช้ไม่ได้มาดูงานประกอบกันดีกว่านะครับดูแข็งแรงครับน้ำหนักไม่หนักมากให้ความรู้สึกเหมือนถือโนเกีย 3310อยู่นะครับน่าจะแข็งแกร่งพอๆกันตัวนี้ใส่ฐานไม่ได้ครับแต่ว่าใช้เป็นอะแดปเตอร์9 โวลต์บวกนอกลบในนะครับเป็นอะแดปเตอร์ปกติทั่วไปที่เราใช้กันหาไม่ยากนะใช่หาไม่ยากเดินไปตามถนนก็เจอสีก็จะเป็นสีดำตัดสีทองนะครับชาวล็อกน่าจะถูกใจมีไฟ LED สีแดงด้วยเท่บอกเลยเท่น็อปของมันนะครับอันนี้มีทั้งหมด6น็อปนะครับซึ่งมีวอลลุ่มควบคุมความดังเบานะครับมีเกณฑ์แตกมากแตกน้อยนะครับแล้วก็มี EQ มาให้ด้วยก็คือย่าน low mid high แล้วก็ไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้ก็คือปุ่ม bass เจ้าตัวนี้สามารถปรับคาแรคเตอร์เสียงของเอฟเฟกต์ได้ว่าจะให้มันเป็นแบบไหนจะให้เป็นทาง UK ก็จะต้องหมุนมาทางด้านซ้ายนะครับเสียงแตกฝั่ง US ก็หมุนมาทางด้านขวานะครับหรือว่าเราจะใช้ผสมกันได้แบบให้มันอยู่ตรงกลางหรือว่าปรับคาแรคเตอร์ตามที่เราต้องการเลยครับไปดูกันดีกว่าครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงมันเป็นยังไงนะครับและปรับยังไงได้บ้างไปกันเลยเมื่อกี้จากที่เราได้ฟังเสียงเทสเสียงกันไปมันปรับได้กว้างมากๆเลยนะครับแล้วก็สามารถปรับคาแรคเตอร์ได้ค่อนข้างเยอะนะ แบบเสียง UK ก็จะมีเบสมีอะไรเพิ่มขึ้นมานะครับเสียง US ก็คาแรคเตอร์แหลมอะไรเงี้ยคล้ายสว่างกับทึบไปแล้วประมาณนั้นครับผมสามารถปรับผสมกันได้ครับสรุปนะครับว่าเจ้า Uzi ตัวนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆนะครับเพราะว่าปรับได้หลายคาแรคเตอร์กว้างสามารถใช้เป็น overdrive ก็ได้หรือว่าจะเป็น distortion กลางๆหรือว่าจะเป็น high gain distortion สำหรับชาวเมทัลเลยก็ได้นะครับแล้วก็น้ำหนักเบาวัสดุแข็งแรงรออะไรครับซื้อเปล่าซื้อเปล่าตามนั้นซื้อโอเคครับสำหรับวันนี้ผมรีโซวิสัตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ